วังสมเด็จย่าศูนย์การค้ามากมีดุมพินีสวนสาธารณะศิลปะมวยไทยสถานีรถไฟหัวลำโพงเชื่อมโยงรถไฟฟ้าสถานศึกษาเรื่องชื่อนามระบือจุฬาลงกรณ์วันนี้รายการกระจกสามวาจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับมาล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาทำความรู้จักกับหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังจะมีซีรีส์ใหม่ออกอากาศมันในวันศุกร์นี้นะครับก็คือก้าวหน้ากิติพัฒน์แก้วเจริญนะครับก้าวหน้ากิติพัฒน์แก้วเจริญเกิดเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน3วันพุธที่11กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2541หรือพุทธศักราช1998นะครับก้าวหน้ากิติพัฒน์นะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาคณิตศาสตร์นะครับสูง180เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก65กิโลกรัมเสื้อขนาดไซส์ L กางเกงขนาด31รองเท้าขนาด41สีที่ชื่นชอบนะครับสีเขียวเหลืองขาวอาหารที่ชอบนะครับต้มยำกุ้งบางลำพูกุ้งกระเทียมกระเพาะไข่เยี่ยวม้าหมูสับชาบูปิ้งย่างซีฟู้ดอาหารที่แพ้นะครับแพ้ของอร่อยเห็นแล้วต้องกินตลอดเลยไม่ชอบอาหารเผ็ดนะครับเครื่องดื่มน้ำส้มนมโอวัลตินภูเขาไฟผลไม้ของหวานสตรอเบอรี่มะม่วงเปรี้ยวมะกะรองบาชอฟี่ผมทาโร่โปเต้เทสโก้เลปูไทยเวลาว่างชอบเดินเที่ยวพิพิธภัณฑ์ดูหนังอ่านหนังสือเพลงที่ชอบคือเพลงสนุกเกาหลีไอดอลจีชุงคุณองค์จงอันลิซ่าตุ๊กตาโดเรมอนกีฬาที่ชื่นชอบว่ายน้ำผลงานที่ผ่านมาเขานะครับที่เป็นสมาชิกทีมบอยจากรายการ The Next Boy Girl Band Thailand แต่นะครับเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1ไอดอลรุ่นที่5ชนะเลิศท็อปโมเดล Thailand 2015ชนะเลิศสตาร์สกินโมเดล2017รองชนะเลิศอันดับ1ซุปเปอร์ดารายูนิดอล by Next Care 2016รองชนะเลิศอันดับ2เดือนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะตอมเซิร์ช2016ถ่ายโมเดลสปอนเซอร์ประชาสัมพันธ์จุฬาเอ็กซ์โป2017ของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถ่ายแฟชั่นเซตนิตยสารสุดสัปดาห์ฉบับเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2560ถ่ายแฟชั่นเซตนิตยสารลิปกาชองถ่ายเป็นนักแสดงนำภาพยนตร์รักหุ่นติ้ว The Cameo Project Banks เน้นนักแสดงนำหลวงตามหาชนตอนความรับลูกทหารนะครับผลงานเพลงเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนกลางเธอเพลงเพื่อนบอยแบนด์ซีรีส์รีครับนั่นล่มผมครับน้ำฝนซีรีส์ทานท้ายเดี๋ยวซีรีส์โคตรขยะแขยงเลยว่าที่ต้องเห็นมึงอยู่ข้างๆไอ้เด็กนั่นน่ะไอ้ตาไม่ได้รักมึงไอ้ทานมันขอแค่ผู้ชายคนไหนก็ได้แล้วบทเป็นหลงนะครับแค่มองตาของวงคายแม็กซ์และผลงานล่าสุดนะครับในเรื่องนิติแมนแฟชั่นที่ว่าระบบเป็นอะไรอ่ะออกมาถ้ามึงไม่ออกมากูไม่สอนหนังบ้านมึงนะเว้ยจังหวะนี้พอจะเข้ากับเพลงแบบ
ไว้ใจคงได้นักดนตรีหนุ่มไฟลุกไฟแรงนะครับและก็ผลงานคอมียูซองในวันที่10พฤษภาคมนี้นะครับก็จะออกแล้วนะครับแล้วก็จะมีผลงานอื่นอีกมากมายในอนาคตนะครับกระแสนิยมของพี่ก้าวหน้ามันมีมาตั้งแต่เขาเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี1จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเขาเป็นหนุ่มที่หน้าตาก็ดีมากเลยนะครับทำให้เป็นกระแสที่นิยมของสาววัยรุ่นมานานถึง4ถึง5ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสมกับเป็นศิลปินชาววัยที่มีปุ๊บที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับวันนี้กระจก3วาก็ขอปิดรายการไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย